สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว r e a and View แล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคนอยู่กับน็อตนะครับรก็อยู่กับโมงนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราขอหยิบจับเลือกมาพูดก็คือเรื่องของซีรีส์ uh huh. แต่ว่าจะเป็นซีรีส์ใหม่แต่ก็ไม่เชิงใหม่ซะทีเดียวเพราะเคยมีการทํามาแล้ว uh huh. แล้วก็มีการอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นฉบับร uh ีเมคแต่ว่าคนจับตามองซึ่งจะลงในช่องสตรีมของ ดิสนีย์พลัสซึ่งก็คือเรื่องโชกุนสั้นๆอย่างนี้เลยเออไม่มีพ่วงท้ายหน่อยโชกุนจังไ <c oughs> <c oughs> ม่มีไม่มีถ้าใครติดตามเรามาก็จะรู้ว่าเราเคยพูดเกี่ยวกับหนังญี่ปุ่นที่เหมือนทำโดยทีมงานอเมริกาหรือทีมงานต่างประเทศนั่นแหละก็นี่ก็คือถือเป็นเรื่องฟิลนั้นเพราะว่าไม่ได้อำนวยการสร้างโดยญี่ปุ่นแล้วก็ ทำมาจากนิยายของนักเขียนที่เป็นต่างชาติด้วยซ้ำก,ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจนะครับสําหรับพี่พี่ตื่นเต้นอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมม,มันเป็นเรื่องราวของช่องสตูดิโอที่ว่า Fox Studio ถ้าเราจําได้ก็คือ Fox เคยดังมากๆแล้วดิสนียก็ซื้อไปถูกไหม,มแล้วก็เหมือนประมาณว่าเราก็ไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับ Fox มาสักพักแล้ว ตอนนี้ฟ็อกก็มาในรูปแบบของที่เรียกว่า fx อแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ fx จับมือกับคูลูคูลูก็เช่นกันล่าสุดพี่ก็ลุ้นในมาเวล l อ่ะจำได้ไหมที่พี่ลุ้นในในตัวละครที่ชื่อว่า Echo เห็นฮูลูมาจับก็นึกว่าจะมีความแบบโหดเลือดสาดอะไรเงี้ยก็รู้สึกผิดหวังพอสมควรแต่ เรื่องนี้รับรองถ้าใครดูเทลเลอร์จะรู้ว่า,ามันไม่ใช่ศาสตรอ์อย่างเดียวถึงขั้นทั้งเละเละเลยลหะด้วยความที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นต้องแบบเลือดศาสตร์เละหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความคาดหวังให้พี่น,อน็อตคาดหวังมากดูเทลเลอร์เนี่ยโอ้โหสุดๆอะคือคือตอนแรกเราดูต้องบอกว่ายอมรับว,ว่าส่วนตัวเป็นคนที่ลหลงไหลความเป็นซามูไรนะเน<อ>าะตอนเด็กๆเ,เราก็ได้รับอิทธิพลจากการ์ตูนหรือแอนิเมะ เข้ามาหรือว่าเราอ่านหนังสือการ์ตูนเองก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมอีอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วซึ่งสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นนะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือเรื่องเรื่องของซามูไรนะแล้วเด็กเราก็ต้องแบบโอ้ยมีดาบซามูไรแล้วก็ดูหนังซามูไรโตขึ้นมาก็จะมีอะไรดูเซเว่นซามูไรอันนั้นอาจจะเป็นหนังเก่าแต่ก็เป็นหนึ่งในหนังที่คลาสสิกหรือว่าจะเป็นหนังซามูไร หลายหลายฉบับของญี่ปุ่นเองก็ตามซาโตอิชิไอตาบอด mm. ไอบอดซามูไรยอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นซามูไรในฉบับที่ฮอลลีวูดสร้างอย่างเป็นเดอะลัสซามูไรเองอย่างเงี้ยก็ก็มันทำให้เรารู้สึกดูแล้วก็หลงไหลแต่ว่าอย่างหนึ่งอันนี้ต้องคุยกับพี่น็อตเหว่าเหมือนแบบ มันเฟือหรือว่ามันเก่าไปไหมด้วยความที่มันเป็นหนังสือขึ้นมาก่อนใช่ไหมอยากให้พี่น็อตเล่าตรงนี้หน่อยเพราะว่าพอเปิดเรื่องดูตัวอย่างมาเนี่ยมาอีกแล้วชาวยุโรป <Okay. S 1> ตกละกรรมลําบาก <Okay. S 1> เอาง่ายๆเลยนั่งเรือมาเรือแตกแล้วก็เออมาเกยตื้น <laughs> แล้วก็ต้องปรับตัวใช้ชีวิตแล้วก็จะมีซีนอะไรที่เป็นแบบคลีเช่มากๆซ้ำๆเดิมๆคืออะไรชาวฝรั่งยุโรปใส่ชุดอ่าของชาวญี่ปุ่นอย่างเงี้ย คือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าสมุไรที่เราเราโตมาแบบเขาเรียกว่าพี่ขอใช้คำว่าใน pop culture ของคนไทยด้วยแล้วกันเพราะไหนๆเราก็ดูจากฝั่งไทยนะในมุมมองของเราเนี่ยเราโตมากับสมุไรญี่ปุ่นมังงะอนิเมะดูไหมตัวละครจะเป็นตัวหลักเนื้อเรื่องหรือสถานการณ์บ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นเราไม่สนใจเราแค่รู้ว่าเฮ้ยพระเอกมันเก่งนะมันเจอความกดดันมันได้รับดาบพิเศษแล้วมันได้ถ่ายทอดวิชามัน มันเจอความกดดันของผู้ร้ายตัวละครที่แบบเวอร์เวอร์อ่ะคือเราก็จะไปอย่างนั้นไงความสนุกก็เหมือนเหมือนเคนชินนั่นแหละที่เราดูกันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือผ่านตัวละครในตำนานมือพิฆาตอดีตมือพิฆาตอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องราวที่กําลังพูดในมุมมองของโชกุนในเรื่องที่เราจะดูกันเนี่ยมันเป็นสมุไรที่ผ่านเรื่องของประวัติศาสตร์ก่อนบุคคลจริงเนี่ยคือมิอุระอันจิน แต่จะอธิบายไปได้ดีกว่านี้ไม่ได้ถ้าเราไม่พูดถึงคนแต่งโชกุนเองอถ้าหมวกบอกว่ามันคลีเชไหมก็ต้องบอกว่าแน่นอนแหละมันเป็นเรื่องที่เคยรีเมคมาแล้วไม่ใช่รีเมคธรรมดานะ40ปีที่แล้วแล้วตัวหนังก็ทำมาจากนนิยายที่เขียนมาตั้งแต่ยุค6กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเถบกลับไปเนี่ยมันค่อนข้างไกลนิดนึงแต่จะบอกว่า เรื่องโชกุนข้อดีคือเขาทํามาจากนิยายของเจมส์คลาเวลคนแต่งนิยายเนี่ยเป็นคนออสเตรเลียนะแต่ถูกประจําการในยุคสงครามโลกครั้งที่สองและตัวเขาเนี่ยถูกส่งให้ไปสู้กับญี่ปุ่นที่สิงคโปร์ตอนนั้นญี่ปุ่นเหมือนจะยึดครองสิงคโปร์เป,เป็นเขาเรียกว่ายึดสมรภูมิแล้วกันแต่เรือเขาอ่ะโดนญี่ปุ่นโจมตีและเรือจมแล้วเขาเป็นคนที่รอดชีวิต ครับคุณคุณแมคุณคุณแมเหมือนเหมือนอะไรที่เป็นคลีเช่แมแต่คือน,นี่ชีวิตจริงนะของคนเขียนด้วยคือ,อเขาลอดชีวิตแล้วเหมือนมีเรือดัสพาเขาไปส่งที่แต่เรือดัสก็ไม่ได้ไปนอกเส้นทางเพราะนั่นคือสงครามโลกดัสจะไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ถูกไหมไมันก็มีฝ่ายที่คนใดคนหนึ่งต้องอยู่ดัสก็เลยเลือกที่จะส่งเขากลับไปสิงคโปร์ ด้วยการที่ว่าอันอาเมคือไม่มีอาวุธสุดท้ายญี่ปุ่นจับตัวกลายเป็นว่าเขากลายเป็นเชลยญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ในค่ายกักกันญี่ปุ่นนั่นแหละแบบสักพักใหญ่ๆเลยจนเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์ไม่รอดจนกระทั่งญี่ปุ่นโดนทิ้งระเบิดแล้วนั่นคือสงครามยุติครับตัวเขาถึงได้รอดมามาเป็นทหารและถึงค่อยมาเป็นนักเขียนเพราะฉะนั้นเขาเลยมีความผูกพันกับเอเชียพอสมควรกับญี่ปุ่นแล้วก็กับสงครามพอสมควรถ้าใครติดตามนิยายหรือใครมีโอกาสแบบเอ้ยอยากจะ อ่านนิยายก่อนเขาเขาไปดูเรื่องโชกุลเนี่ยนิยายเขาเนี่ยในเอเชียซาก้าเนี่ยเริ่มจากเขียนเรื่องแรดคิงก่อนคือตัวเขาเองเนี่แหละโดนชาวญี่ปุ่นจับครับก็คือ15ปีให้หลังจากเหตุการณ์เกาถึงมาพูดเกี่ยวกับสงครามแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆเลยดันเขาก็เป็นนักเขียนแบบติดท็อปอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจเขียนเรื่องที่แบบเบาลงหน่อย ก็เลยแต่งเป็นนิยายด้วยนิยายเรื่องที่เขาเขียนคือเรื่องไทปัน uh huh. เกี่ยวกับนักรักลอบขนสินค้าชาวยุโรป uh huh. ที่สุดท้ายแล้วจับพัดจับพูเข้าไปอยู่ในฮ่องกงในช่วงของสองครามฟิน uh huh. หลังจากที่อังกฤษแบบว่าช uh huh. นะสงครามฟินเนี่ย uh huh. แต่รับประกันว่าถ้าเกิดโชวุนดังเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งออปชันที่อาจจะถูก uh huh. นามาพูด uh huh. ซึ่งไทปันเนี่ยขายดิบขายดีจนต้องมาเขียนภาค2ชื่อน o b l e บ o ลเฮาส์ huh. ก็คือเป็นภาคต่อของไทปันนั่นแหละ แล้วมาสู่ภาค3ภาคสามเนี่ยมันเป็นเรื่อง20ปีหลังจากไทปันภาคแรกแต่ปรากฏว่าแบ็กกราวมาอยู่ที่ญี่ปุ่นและนั่นคือที่มาหลังจากจบไกจินเนี่ยเขาเลยมาจับโชกุนอ่าอ่านี่คือที่มาของงานเขียนโชกุนแต่โชกุนในมุมมองของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแปลกนิดน,นึงเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งจากประสบการณ์แต่เขาเอาเรื่องราวจริงในเหตุการณ์ของทหารยุโรปที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสินค้าให้กับ เรือดัสอ่ะนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงเขาคือมีเรือดัสไงแต่เรือสินค้าเกิดอับปางเนื่องจากการเดินทางทําให้คนจากร้อยคนเหลือแค่23าคนและไปเกยตื้นที่ญี่ปุ่นเขาไมา่ได้ไปญี่ปุ่นนะเขาจะส่งของไปอีสอินเดียเพราะว่าตอนนั้นอินเดียก็ถือว่าเป็นเมืองขึ้นไหม เ,เพียงแค่ว่ามันต้องผ่านญี่ปุ่นไงแล้วเรือไปเกิดตื้นที่นั่นช่วงนั้นญี่ปุ่นเขาน่าจะเป็นช่วงที่ปิดประเทศไปแล้วหรือเปล่าถึงไม่ได้เปิดรับต่างชาติอาจจะเป็นช่วงอะไรนะคือมันยุคเซนโกกยยุยุคเซนโกกุเรื่องราวเนี้ยก็คือบุคคลจริงเนี่ยถ้าทั่วโลกจะรู้จักในชื่อวิลเลียมอดัมหรือที่คนญี่ปุ่นจะขนานนามว่ามิุระอันจินอ่นนี่คือเรื่องราวจริงส่วนตัวเขาก็เปลี่ยนตัวละครนิดนึง เปลี่ยนเป็นจอห์นแบล็กแทมแล้วก็อาจจะใส่ประวัติศาสตร์ของชีวิตตัวเองมปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย <im it> ไม่ใช่จอห์นบิกไม่ใช่จอห์นบิกไม่ใช่จอห์นบิกแล้วก็จอห์นแบล็กแทมนี่ก็เรื่องราวคล้ายๆกันก็คือเรือ <im it> เรือโดยสารมันมีปัญหา<ม>สุดท้ายก็ต้องไปเกยตื้นที่ญี่ปุ่น<ม>แล้วสุดท้ายก็โดนสมุไรชุดหนึ่งจ<ม>ับตัวไปคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นแรกเนี่ยก็คือจากหนังสือที่เขียนโดยอ่ขอเรียกว่าเป็นชาวยุโรปแล้วกันเนอะอ่ออาเป็นต่างชาติเป็นฝรั่งอ่ะ มุมมองแล้วก็เหมือนเป็นแว่นที่เขาส่องมาเนี่ยมองมุมในสายตาคนเอเชียในสายตาคนมองญี่ปุ่นอันนี้มันน่าจะเข้ากับคนยุโรปคนตะวันตกที่เขาดูแล้วเขาอาจจะอินได้ง่ายเพราะมันเหมือนมีความเชื่อมโยงใช่ไหมได้เสพแต่ว่าสําหรับเราเอเชียอย่างเงี้ยวัฒนธรรมบางอย่างมันมีความคล้ายกันประเพณีทางสังคมอะไรเงี้ยนอะอาอันนี้จะเป็นที่มาว่า พอเราดูแล้วอะเราจะรู้สึกอินตามไปหรือเปล่ากับประเด็นที่สองคือตัวเซตติ้งมันมาจากหนังสือใช่ไหม uh huh. เราก็ไม่แน่ใจว่าการนำกลับมาทำใหม่ในครั้งนี้มันจะทำให้มันมีอะไรที่แตกต่างจากหนังสือออริจินัลมากน้อยแค่ไหน อันเนี้ยเดี๋ยวต้องมานั่งดูกันคิดว่าตัวหนังสือเนี่ยน่าจะถ่ายทอดเขาเรียกว่าเรื่องราวของญี่ปุ่นได้ดีอแล้วก็จุดที่พี่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปนะถ้าถ้าหมกดูหนังยุคก่อนเนี่ยเขาจะเรียกเหมือนอเมริกันฮีโร่อ่ะคือตัวเอกเป็นตัวเดินเรื่องแล้วเรื่องราวไม่หมุนรอบตัวเอกหมดเลยเหมือนในลาสซมูไรที่เห็นไหมก็เป็นทอมครูซอะไรเงี้ยเรื่องราวไม่หมุนรอบทอมครูซใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยถ้าหมูกดูดีๆถ้าดูอ่าในเทเลอร์หมูกจะเห็นว่าเขาพูดถึงอิงลิชแมนหรือไอ สมุนไพรชาวอังกฤษเนี่ยน,น้อยมากแล้วเขาพยายามจะเน้นน้ําหนักของตัวละครในแต่ละจุดพูดง่ายๆก็คือแต่ละเรื่องแต่ละราวเหตุการณ์บ้านเมืองอะ่ะมันมีตัวเดินเรื่องสําคัญซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเองด้วยเราจะเห็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เล่นแม่งทุกเรื่องเลย <laughs> <laughs> เออลืมหาชื่อเขาคือฮิโรยุกิซานดะใช่ไหมที่เล่นเดอะล s ส <laughs> s มุ u ไ a รเหมือนกันที่เป็นตัวรองอ่ะแต่ตอนนี้เขาเปิดมาเขาก็ชงชง คนนี้มาเหมือนกันนะด้วยความที่ใครเห็นคนนี้ก็น่าคุ้นจําได้แหละว่าคือ,อเฮียแก่คนเนี้ยแหละอ,อซึ่งเขาก็ก่อนหน้านั้นเขาเขาก็จะลองจากตัวเคนวัตานาเบใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบเป็นมือขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้เขาก็จะแบบเออพอมาเป็นหนังซามูไรด้วยคาแรคเตอร์อขอเขาเหมือนแบบให้อะไรเงี้ยที่จะเป็นตัวซามูไรหรือเป็นหลอดอะไรเงี้ย <c oughs> คือบางที c คสติ้งมันสําคัญตรงที่ว่าเรื่องจะไม่ต้องเล่าเยอะ ถ้าคนเคยติดภาพจากมาอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าคนนี้มาเล่นเนี่ยจอ์นเขาก็เล่นจอ์นวิกถูกไหมเขาก็เป็นระดับหัวหน้าก็คือเพื่อแค่หัวหน้าแน่นอนแหละคงไม่ใช่แบบคนเช็ดดาบหรือแบบวิเกวนก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยเรื่องเล่าไป่ต้องเล่าเยอะแต่เรื่องจริงอะที่พี่อยากดูซีรีส์นี้ที่สุดคือในสายตาคนไทยเนี่ยทุกคนต้องรู้จักอาซาโนใช่ไหมช่อะาใช่ใช่เขาเคยเล่นหนังไทยด้วยให้เป็นเอก ใช่รักน้อยนิดมหาศาลแล้วก็กลายเป็นเอกในดวงใจพี่เพราะว่าหนังที่เขาเล่นแต่ละเรื่องส่วนใหญ่จะค่อนข้างเป็หนังอินดี้ไม่ใช่ว่าหนังเมนสตรีมก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องประวัติศาสตร์กันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้พี่เกินว่าเขาเป็นแบบอังกฤษใช่ไหมเป็นอิงลิชแมนช่วงนั้นน่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่มีต่างชาติเข้าไปนะคือญี่ปุ่นเองเ่ย เป็นคล้ายๆว่าซีกับโปรตุเกสอยู่ครับคือเป็นเหมือนพันธมิตรที่ส่งของส่งอะไรให้กันอ,อะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าคนที่อยากเข้าไปแจมหรืออยากเข้าไปได้ส่วนได้ส่วนเสียที่สุดก็คืออังกฤษกับฮอลแลนด์ก็คือ,อยังไม่ได้เข้าไปไงอ่าก็มันจะมีช่วงีเรียดก็คือยุคเซนโกกุก่อนที่ตัวของญี่ปุ่นเองเ,องเนี่ยเขาจะปิดประเทศซึ่งพอจบสงครามยุคนี้ปุ๊บเนี่ยญี่ปุ่นเรียกว่าปิดประเทศโดยสมบูรณ์ก็คือไม่ต้อนรับชาวต่างชาติ ซึ่งมันเป็นยุคที่มีความวุ่นวายมีเป็นยุคที่มีสเสน่ห์ที่ทำให้ทั้งหนังทั้งซีรีส์ทั้งแอนิเมชอบหยิบจับออกมาเล่ายุคนี้เพราะมันจะมีตัวคาแรคเตอร์เด่นๆในยุคนั้นน่ะสนักลบอ่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะแต่เราก็ทีนี้มันมันเป็นสงครามที่กินเวลายาวนานไงแล้วก็มันจัดเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงระบบ uh huh. อ่าแล้วก็เหมือนแบบญี่ปุ่นแรกเริ่มเนี่ยจกักรพรรดิมีอํานาจแต่ต่อมาเขาก็เริ่มโดนลดทอนอานาจ uh huh. เป็นต้นเอางนี้ดีกว่าแล้วก็สุดท้ายอํานาจเนี่ยไปอยู่ที่ตัวของหลอดหรือว่าแล้วก็ตัวของอโชกุนที่เขาสถาปนาตั้งระบอบขึ้นมาใหม่อ่ามันก็อยู่เรียกว่าเป็นระบบะฟิวดลัลก็คือระบบเจ้าของนคร ก็ถ้าเราจะแบบชื่อไทยๆอ่ะก็คือระบบเจ้าขุนม<แ>ูลนายโดยชั้นให้แบบให้ที่อ่ะจะเป็นให้ที่มันมัน<แ>มาจากสภาพสังคมระบบเศรษฐกิจที่ใช้ในสังคมยุโรปก,ก็คือในช่วงยุคก,กลางอ่ะมันกว้างขวางแบบเนี้ยคือมอบดินแดนให้มาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับสนัสนบสนุนทางการทหาร Uh huh. แบบเดียวกันก็ตัวญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นใช่ไหมจะเป็นเหมือนเจ้าแคว้นเจ้าเมืองอะไรเงี้ยที่แต่ละคนก็จะมีเมืองของตัวเองมีที่นาของตัวเองแล้วก็ได้ข้าวสารถ้าเป็นของญี่ปุ่นจกักรพรรดนี่ไดเมียวไหมแล้วโชกุนนี่คือเจ้าของเมืองไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไดเมียวโชกุนใหญ่กว่าไดเมียวโชกุนนี่คือจักรพรรดิหรือไม่จกักรพรรดิเหนือโชกุนจัจกรพรรดิเหนือสุดอ่าเขาเร<ต>ียกว่าจักรพรรดิอยูแ่แต่เราเรียกง่ายๆว่าจากักรพรรดิเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ ลองลองมาระบอบเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีโชกุนแต่โชกุนเนี่ยโดนมาตั้งใหม่นะ,ะที่หลังในช่วงยุคกลางแล้วก็ถึงค่อยโชกุนเนี่ยค่อยรวบรวมไดเมียวเนี่ยรับใช้โชกุนอีกทีนึง่งไดเมียวเหมือนเหมือนเจ้าของเมืองถ้าเป็นโชกุนก็อารมณ์นายกรัฐมนตรีแต่จักรพรรดิของญี่ปุ่นเน่ยเขาเรียกว่าไม่เคยเปลี่ยนแบบไม่ได้เปลี่ยนสายอะ เป็นเชื้อสายสืบเนื่องกันมาเป็นหลายพันปีอย่างเงี้ยแต่เขาอยู่สืบเนื่องมาได้เพราะอะไรเพราะว่าจักรพรรดิเขาไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงไงก็เหมือนเป็นแค่สัญลักษณ์อ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปแบบฆ่าแล้วก็ยึดตำแหน่งจักรพรรดิเออก็ส่วนใหญ่ที่ฆ่าล้างกันหรือว่าสู้รบกันเนี่ยมันก็สู้ตำแหน่งพวกไดเมียวพวกโชกุนพวกอะไรพวกเนี้ยอันนี้แทนอะไรอย่างงี้ S <S จะบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าสถานที่เที่ยวออ่าแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงตัวละครของในยุคนั้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยเขาเขาไปอิงกับตัวตัวนี้แค่ไหนไงก่อนจะไปเที่ยวถามพี่น็อตก่อนดีก,กว่าว่าดูไหมแล้วจะดูจบไหมคืออย่างนี้นะพี่พูดตรงๆเลยอาจจะเราอาจจะคุยเรื่องนี้กันมาหลายรอบแล้วมันเหมือนจะ จะเป็นประเด็นและเหมือนไม่เป็นประเด็นแล้วเหมือนจะพูดขึ้นมาทาไมแล้วเหมือนจะว่าไปแตะมันได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของ identity politics เรื่องโว้กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยข้อดีของหนังประเภทนี้ก็คือเขาไปคุยเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศไปแล้วอะ่ะไม่บอกไหมไม่ได้เกี่ยวว่า้ต้องมีผิวสีต้องมีอะไรเพราะมันเป็นคนผิวสีอยู่แล้วคือ,อสีเหลืองหรืออะไรก็ว<อ>่ากันไปเนี่ย<อ>มันจะได้ไม่ต้องไปแตะประเด็นนี้<อ>เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเขาน่าจะโฟกัสเรื่องของเนื้อเรื่องได้<อ>ค่อนข้างเข้มขน้น ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ยังไงก็น่าจะดูนะต้องบอกว่าอันนี้ให้โอกาสแต่จบหรือเปล่าต้องดูอีกทีนึ่งสำหรับที่ท่องเที่ยวจะบอกว่าเดี๋ยวขอพาไปพูดถึงปราสาทโอซากา้าที่เขาใช้เป็นแบ็กกราวของหนังเรื่องนี้แต่ว่าจะไม่ได้พูดถึงเมืองของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาใช้ญี่ปุ่นถ่ายเป็นภาพรวมๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายที่ญี่ปุ่นเขาถ่ายที่แคนาดามันจะถ่ายญี่ปุ่นหรอใช่ ไปพอร์ตเผิ์ท้าเรือนี่ก็ไปอยู่แคนาดาใช่เขาบอกว่าอยู่ที่เขาถ่ายอยู่ที่แวนคูเวอร์กับบิทิชโคลัมเบียแถบเทือกนั้นก็เลยงั้นขอละไว้แล้วกันแต่ว่าถ้าจะให้พาเที่ยวตามโลเคชันจริงๆอะไปแวนคูเวอร์มันก็ไม่ได้ฟิลเนอะก็เลยหยิบจับของตัวปราสาทโอซาก้ามาแล้วกันแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากตามรอยโลเคชันหนังเนี่ยมันก็จะมีเหมือน พอร์ตมูดดี้อยู่ที่บริทิชโคลัมเบียอันนี้ก็ทิวทัศน์สวยงามนะจะเ,เหมือนเป็นเวิร์งอ่าวเข้ามาข้างในแล้วก็จะมีแบบ ภูเขาทะเละตัวเนินเขาภูเขาอยู่อะไรเงี้ยมีความสวยเลยแหละถ้ามองจากมุมสูงนะครับโอเคสําหรับตัวปราสาทโอซากาเองเนี่ยเป็นปราสาทญี่ปุ่นที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็แน่นอนชื่อโอซากาก็อยู่ที่ตั้งที่นะครโอซากเนะหลายๆคนน่าจะเคยไปแล้วแหละแต่ก็ขอหยิบขึ้นมาพูดอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่ามันมีบทบาทมากในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นก็คือยุค ในคิศตวรรษที่16เขาเรียกว่าเขาแบ่งเป็นยุคอาชูจิโมโมยมะหรือว่ามันก็สงครามยุคเซนโกกุมันก็ไล่ๆมาในช่วงแทบๆนั้นนะฮะตัวปราสาทโอซากาเองเนี่ยความพิเศษเนี่ยมันคือประตูขนาดใหญ่แล้วป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก ซึ่งเขาว่ากันว่าตัวกำแพงเนี่ยสูงถึง30เมตร <ừ> แล้วก็ตัวก้อนหินเนี่ยคือไปต้องไปดูนะว่าก้อนหินมันก้อนใหญ่มากกว่าเขาจะลำเลียงเอามาทำได้เนี่ยมันได้จากเหมืองที่อยู่ห่างออกไปกว่า100กิโลอ่า <ừ> คือบางทีเราดูเราต้องดูว่าแบบในยุคนั้นมันไม่เหมือนสมัยนี้ไงที่มีตัวช่วยใช่ไหมเอารถเอาอะไรขนมามันก็มีความแบบกว่าจะแบบสร้างขึ้นมาได้นี่ต้องใช้เวลานานมากความความพิเศษของมันเนี่ยมันจึงมี ตัวรูปหลังคาเขาเรียกว่ารูปหลังคาปาโรมา8ตัวของหอแล้วก็หลังคาเนี่ยมันจะประดับไปด้วยกระเบื้องแล้วก็แกะสลักเป็นรูปเสือแล้วก็ชุบด้วยทองคำในปี1นปี1583ช่วงนั้นน่ะเป็นการขึ้นมาของตัวของโทโยโตมิฮิเดโยชิอ่ตอนนั้นมันจะมี3คนที่น็อตต้องเคยได้ยินชื่อก็คือคนแรกเนี่ยเป็นโอดะนาบูนางะคนนี้เขาเป็นคนที่เปิด ให้ต่างชาติเข้ามาแล้วก็รับเทคโนโลยีของต่างชาติเอาปืนเข้ามาใช้ในการสงครามทําให้แต่ก็ขนาะเดียวกันก็คนญี่ปุ่นเขาจะดูถูกอ,อาวุธปืนของแบบพวกยุโรปมันจะมีเรื่องความศักดิ์สิท์เยอะนะแตะ่พอมีปืนเนี่ยมันได้เปรียบเยอะแล้วก็เขาตัวของโนบูนังะเองเนี่ยเขาก็นับถือคริสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างเป็นมิตรกับทางกลุ่มคริส หรือกลุ่มต่างชาติแต่พอการสิ้นอำนาจไปของโนบูนางะแล้วเนี่ยคนขึ้นมาแทนก็คือฮิดโยชิแล้วก็บุคคลที่3ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเชิงของญี่ปุ่นก็คือโตคุงาวะอิเอยาสุคนนี้ก็เป็นเหมือนพวกสายอัมมาดอะอยู่เป็นเจ้าขุนเป็นขุนนางแต่ตั้งแต่เดิมแต่แบ็กกราวของฮิดโยชิเนี่ยเป็นเหมือนชาวนามาก่อนแล้วไต่เต้ารากฐานจาคนละแบบ แต่ว่าตัวของเอยสุเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความอดทนอดกลั้นเยอะก็คือแบบรอเวลาที่จะขึ้นมาของอํานาจคือโดบุงนางะเนี่ยโดนโค่นโดนโค่นโดยใครก็โดนโค่นโดยฮ uh ิเดโยชิอซึ่งเป็นมือขวาของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการปฏิวัติกันไกลๆแหละ uh huh. แต่สุดท้ายก็เหลือสองเสือใช่ไหมฮิเดโยชิกับเอยสุก็ตระกูลโทกุงาวะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตระกูลโทกุงาวะชนะ มีการล้อมอของตัวปราสาทโอซากานี้เองด้วยซึ่งครั้งแรกโจมตีเนี่ยก็ตีไม่แตกให้นึกถึงอยุธยาอย่างเงี้ยนะออพยายามล้อมล้อมอยู่นานแล้วสุดท้ายผ่านฤดูผ่านไปแบบเข้าหน้าหนาวก็ก,ก็ตีไม่แตกก็คือแต่ว่ามารุ่นลูกแล้วนะพ่อเสียแล้วเป็นรุ่นลูกของฮิดโยชิอ่ะแต่อิยอสึก็เหมือนพยายามจะปราบเพื่อขึ้นมาเป็นอำนาจรวบรวมประเทศทีนี้ สุดท้ายในปี1600เขาก็ปราบได้ในยุทธการที่มีเป็นที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเซกิงาฮาระมันจะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าใครอ่านการ์ตูนอย่างเรื่องวากาบอนแล้วก็กลายมาเป็นรัฐบาลเอโดะเอโดะก็คือรัฐบาลโตเกียวเนี่ยแหละพอตัวของโทคุงาว่าเนี่ยเขาก็ย้ายไงเขาย้ายเมืองไปอยู่ที่เอโดะแล้วก็ให้มันห่างกับเกียวโตซึ่งเกียวโตจักรพรรดิก็อยู่ไป อ่ะมันก็จะเป็นที่มาประมาณนี้ <Okay. S 3> เรื่องการโจมตีปราสาทเนี่ยพี่ก็ตอนเด็กๆพี่ก็คุ้นเคยมากเลยแต่พี่แบบดูเรื่องนี้ปราสาททาเคชิโจมันคืออะไรครับคนมันธาคือคือญี่ปุ่นมันต้องเป็นประเทศเรียกว่าเป็นประเทศที่มีปราสาทแล้วก็ปราสาทนี้เป็นแบบสัญลักษณ์ของตระกูลตระกูลใดเมียวแหละแต่พอจบอย่างที่บอกว่าตระกูลเนี้ยโทคุงาว่าพอรวบรวมอำนาจอ่ะ ที่เราปัจจุบันเราเห็นปราสาทมันเหลือไม่เยอะอ่ะเพราะว่าเขาให้ทําลายทิ้งเพราะเขากลัวความกระด้างกระเดื่องว่าเดี๋ยวจะมามาสู้มาข่มหรือว่ามาแอบซ่องสุมําลังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็โดนสั่งให้ทําลายมันก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ที่เงแต่อย่างตัวปราสาทโอซาก้าเองเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์มากมายอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยปี1660ฟ้าผ่าแล้วมันก็ไฟไหม้ปราสาทก็พังหมดมแล้วก็มีการบุรณะหม่ 1843ของเงินคนของเงินประชาชนนะนะมาสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาแล้วแล้วต่อไปมันก็เกิดเหตุการณ์การเมืองอีกอะว่าอย่างแบบโอสากาถูกล้อมโดยกองกำลังจกักรพรรดิต่อต้านรัฐบาลเอโดะอ่ะพอมันผ่านไปแบบกินเวลาสองสามร้อยปีอะมันก็ยุคเสื่อมใช่ไหมของตระก,กูลโทก,กุงว่าแล้วเขาก็พยายามรีฟอร์มจกักรพรรดิให้มีอำนาจขึ้นมาใหม่เออแล้วก็เนี่ย มันก็มีเหตุบ้านการเมืองแล้วก็ปราสาทเนี้ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่เอาไว้ใช้ในการสงครามอยู่เรื่อยๆอเก็บอาวุธเก็บคลังแสงจนไปถึงสงครามโลกครั้งที่สองเองอก็มีบทบาทแล้วแล้สรุปว่าเป็นไงก็โดนทําลายพังพังพัง,พง <c ười> ก็คือสร้างใหม่พังสร้างใหม่พังสร้างใหม่พัง <c ười> มาอยู่ประมาณ3าสี่ครั้งเออ <c ười> ก็ก็คือ ปราสาทที่ถ้าเราไปเที่ยวเห็นปัจจุบันเนี่ยมันก็คือการบูรณะทําใหม่อะแหละแต่ก็พยายามยึดโยงคงเดิมให้อยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบคงคงสภาพมา3 4 0 0ปีแบบออริจินอลขนาดนั้นไม่ใช่อโอเคก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ได้ที่ช่อง l i h t h o u s e t ท a v e l ของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ